โบราและภูมิภาคใกล้เคียงยังอยู่ในระดับสูงมากแต่เป็นความเสี่ยงของการระบาดออกนอกภูมิภาคนั้นยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับประชาคมระหว่างประเทศในการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนในประเทศคองโกหาทางช่วยเขาความไปเถอะเดี๋ยวลุงก็เสนอตัวหรอกเสนอตัวก็ถูกเตะตัดขาอีกรู้แง่แง่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยสุดก็มีรัฐมนตรีใหม่เบียดก็คงจะสร้างผลงานคงดีได้จังหวะนะมั้งได้จังหวะลุงออกแสดงตัวมั้งถ้าให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยงั้นดีไหมพี่ไปมือเปล่าเงี้ยจริงๆเอาเล่มมันมือเปล่าเงี้ยแหละให้มันรู้ไผเป็นไผเลยตายให้มันตายดูแลดีไหม ให้มันตายของโกมรู้แล้วรอดไปเลยดีไหมล่ะ หนักหนาแล้วยิ่งมาดูเรื่องของในบ้านเราเนี่ยข่าวข่าวในบ้านเราสอเนี่ยว่าขี้เกียจอ่านให้ฟังนะอ่านไปก็เท่านั้นเดี๋ยวเสียเวลาเลยดูแค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับอ่ะกลับมาถึงเราท่านนี่ครับทำยังไงล่ะจะป้องกันตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นครับณวันนี้นะครับจำไม่แม่นอากาศเป็นยานะมีทางเดียวคือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยตัวเราเองโดยการงับอากาศนะตามบทบาทลีลาของไททันแมนครับเอาไปใช้นั่นคือหนึ่งนะช่วยตัวเองโดยการป้องกันตัวเองนะครับ โอเคไหมก่อนที่ไอ้อีโบรงรามจะปลิวแว่นมาทางอากาศนะน่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะครับไม่มีทางจริงๆไม่รู้ตกอยู่ที่ใครก็เจอเองแล้วกันสำหรับลุงงองเนี่ยท้าทายมันด้วยที่ว่ามาเยอะๆ ใช่ไหมครับท้าทายมาเยอะๆจะจัดการเองว่าเขาไปโน่นทำไมผมถึงมีความเชื่อมั่นขนาดนั้นครับก็ที่เล่าให้ฟังนี่นะครับมีใครรู้บ้างว่าโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองนะครับก็พยายามบอกไปแล้ว มนุษย์ไม่เหมือนมนุษย์ใบนี้แหละครับแค่นะเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคและคำว่าเชื้อโรคที่เขาว่าไม่ยอมรับจริงๆนะครับผมยอมรับแค่สัตว์โลกเท่านั้นเองสัตว์โลกใบนี้นะใจเย็นพี่แล้วก็จะเป็นการ ทำในสิ่งหนึ่งให้กับประเทศชาติชื่อเสียงประเทศชาติมันจะเกิดขึ้นมาไหมมันจะมามันเองนะครับผมเพราะผมรู้ดีว่ามันไม่เกิดปีนี้ก็เกิดปีหน้าพวกนี้วันนี้ไม่พ้นกระบวนอย่างเงี้ยครับตราบใดที่โลกใบนี้ยังหมุนอยู่หรือตราบโลกที่ยังมีโลกใบนี้อยู่มันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยครับไม่มีรอดพ้นใช่ไหมครับใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงมาพวกเราเจ้าค่อยก็พยายามป้องกันตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆครับอัตเตหิอัตนาโถตนเท่านั้นจะรู้เข้าใจตนและตนเท่านั้นจะเป็นตัวพึ่งตัวเองได้ในนาทีสุดท้ายไม่มีใครมาหายใจแทนเราได้แน่นอนแม้ว่าจะมีเครื่องช่วยหายใจก็ไว้ใช้ในเรื่องของกรณีเกิดอุบัติเหตุนะปกติอย่าไปใช้มันหายใจเองหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมครับใช่นะกลัวทำไมเรื่องตายเมื่อไหร่ก็ได้ถึงกลัวมันก็หนีไม่พ้นเมื่อไม่กลัวมันก็ทำความเข้าใจกับมันก็จบแล้วนี่ใช่ไหมครับเมื่อเราไม่กลัวมันก็ต้องทำความเข้าใจกับมันความกลัวมาจากความไม่เข้าใจมีทางเลือกทางเดียวที่จะหายกลัวก็ทำความเข้าใจอย่างเดียวงั้นความเข้าใจนี้เป็นบ่อเกิดความเจริญทุกมิติความเข้าใจนะ
ถ้าหากว่าไม่เข้าใจมันก็กลัวไม่เข้าใจมันก็เป็นทุกข์ความทุกข์เกิดจากความไม่เข้าใจยุคสมัยก่อนความทุกข์เกิดจากคำว่าไม่รู้นะวันนี้มีคนมาบอกว่ามาเล่าให้ฟังต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะก็ดูงอได้ไงมาบอกให้รู้ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะโยมเมื่อรู้แล้วก็ทำความเข้าใจต่อพอเข้าใจปุ๊บก็จะมีความมั่นใจต่อพอมั่นใจปุ๊บก็มีความชำนาญต่อพอมั่นใจชำนาญต่อไปก็เชี่ยวชาญต่อมันก็แค่เนี่ยพอตกขั้นเชี่ยวชาญพูดก็ได้เขียนก็ได้ทำก็ได้ใช่ป่ะพูดก็ได้เขียนก็ได้ทำก็ได้ในสิ่งเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญต้องมีองค์ประกอบอยู่3อย่างนะครับพูดได้เขียนได้แต่ทำไม่เป็นเชี่ยวชาญไม่ได้ไม่ครบองค์ประกอบ ใช่ไหมฮะนักพูดนักเขียนมีเยอะแยะไปในบ้านเมืองเราเนี่ยเยอะใช่ไหมครับแต่ทำไม่ได้ทำไม่เป็นแปลว่าไม่ครบองค์ประกอบของคำว่าเชี่ยวชาญไม่พอนะเชี่ยวชาญยังมีช่ำชองด้วยนะทีนี้เชี่ยวชาญอย่างนี้ไม่พอต้องช่ำชองด้วยนี่เป็นต้นนะภาษาเหล่านี้นะเป็นภาษาที่ไต่บันไดขึ้นของการศึกษาการเรียนรู้สิ่งต่างได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับพอไหวไหมครับถ้าพอไหวก็บอกลูกศรหลานด้วยนะเรียนเพื่อประกอบอาชีพนะลูกเอ้ยหลานเอ้ยไม่ใช่เอาใบมาแปะข้างฝาแล้วก็คุยทับกันไม่ใช่นะโยมเอ้ยประมาณนั้นนะโอเคผมก็ตามภาษาลูกหอกบอกให้ทราบไว้ก่อนนะฮะวันหน้าเนี่ยจะโทรศัพท์มาวางไว้ตรงนี้นะครับนะใครจะให้รักษาเยียวยาโดยการผ่านเสียงจะเอาแนวทางวิทยุเอามาใช้ยุคสมัยนั้นก็ทำรายการวิทยุยานเกราะ AM 540ใช่ไหมครับก็รักษามนุษย์ผ่านโทรศัพท์เนี่ยครับก็เสียงนี่นะฮะนั่นนะอ้าวหายไปเลยมีใครบ้างครับที่จะมีคำถามในเฟซเนี่ยฮะเฮ้ยทำไมถึงมีแค่ 2-3 คนเองดูซิมีใครบ้างขอนิ้วมือสิครับฟังทันไหมเมื่อกี้เนี่ยฮะเออมาแล้วนิ้วมือปื้ดปื้ดดูสิครับดูซิมีกันกี่มาน้อยกี่มาน้อยกี่มาน้อยแปลว่ามีกี่มากน้อยเท่าใดนะนิ้วมือนี่โอ้โหโป้งเป้งเชี่ยชั่วช้าเอาเข้าไปทั้งยิงทั้งศอกทั้งเข่าเอาเข้าไปเอาโอเคโอเครับสาบตามนี้โอเคผ่านไปเอาล่ะทีนี้ก็มาถึง YouTube ดูสิโอ้โหคนที่อยู่ใน YouTube นี่ถามเยอะนะหลังๆมานี่นะถามเยอะมากบ้าน YouTube เนี่ยเข้าท่านะโป๊ะเป๊ะเชียชัวมาแล้วโอเคลดเสียงแล้วใจจะขาดเสียงมาเท่าไรมาโหแก้วหูย่ำแย่เลยครับเพศพ่อที่สเปิร์มออกมาทั้งตั้งใจหรือไม่ก็ตามนั้นเขาว่ามีเป็นล้านตัวถ้าบ่อยๆจะมีบาปมากน้อยเท่าไหนครับโอ้โหใครมูลถามเนี่ยโอ้โหเขาว่ากันแล้วกันนะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยตัวสเปิร์มเนี่ยไม่น้อยกว่า200ล้าน250ล้านตัวนะฮะสเปิร์มครั้งล้านครั้งละนะย้ำครั้งละนะไม่น้อยกว่า250ล้านตัวเขาว่า
ไม่รู้เขาวัดโดยวิธีไหนลุงหมอกไม่รู้เขาว่าอะไรเขามั่วกันไม่รู้นะครับโอเคนะก็คงได้คงได้มันทำได้แล้วของพวกนี้ไอตัวสเปิร์มเนี่ยครั้งละนะเดือนนึงมันกี่ครั้งวะเนี่ยอาทิตย์ละมันกี่ครั้งวะเนี่ยหรือวันละกี่ครั้งวะเนี่ยไม่รู้ไปถามผู้ที่เขาผลิตสเปิร์มไว้ก็แล้วตอนนั้นลุงออกไม่น่าด้านเล่าให้ฟังหรอก ลุงออกก็ไม่น่าด้านเล่าให้ฟังหรอกครับเพราะอายุยังไม่ถึง100ปีให้มันถึง100ปีก่อนจะสวมหน้ากากหน้าด้านเล่าให้ฟังพวกนี้ครับดีไหมพี่ผมว่าดีจะหนีไปไหนนะหายใจไว้ครับจะได้ยินคำพูดลุงออกจะพวกนี้ตอนนี้เพิ่ง75เองนะครับเพศพ่อที่สเปิร์มออกมาทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนั้นเขาว่ามีเป็นล้านถ้าบ่อยๆจะมีบาปมากน้อยเท่าใดจะมีบาปถามว่ามีบาปผมว่ามันน่าจะเลิกพูดได้แล้วคำว่าบาปนะเพราะว่านะบาปบุญคุณโทษเนี่ยเลิกพูดได้แล้วพี่เอ๋ยนะครับพูดยังไงมันก็ไม่ผิดแล้วจะพูดไปทำไมแล้วเพราะรู้ว่ามันไม่ผิดอยู่แล้วพูดไปทำไมล่ะแล้วเปลี่ยนช่องทางคิดสรุปอย่างอื่นไม่ดีก่อนเออไปติดกับดักไอ้ตัวที่มันไม่ผิดอยู่ได้ยังไงนะครับเลยไปติดกับดักสิ่งที่มันไม่ผิดเช่นว่าโรคกรรมเนี่ย หรือว่ากิเลสอย่าไปติดกับดักพวกนี้ครับ ใช่ไหมครับผมถือว่าเป็นกับดักเพิ่มนะกิเลสปัญหาราคะพวกนี้ผมถือเป็นกับดักหมดนะพูดยังไงมันพูดยังไงมันก็ไม่ผิดไม่พูดไม่ดีกว่าเลยเนี่ยก้าวข้ามมันออกไปไม่ดีกว่าเลยเนี่ยพลิกขั้วความคิดในแนวนี้มันออกนอกกรอบไปเลยไม่ดีกว่าเลยเนี่ยก็ในกรอบใช่ไหมฮะกิเลสตัณหาราคะนี่คือในกรอบใช่ไหมโรคกรรมโรคเวรนี่คือในกรอบบาปบุญคุณโทษนี่คือในกรอบพูดยังไงก็ไม่ผิดเมื่อรู้ว่ามันไม่ผิดไม่พูดมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วถ้าพูดอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรืออย่างเงี้ยพูดแนวทางอื่นไม่ดีกว่าหรือนี่เขาว่านอกกรอบใช่ไหมครับหรือจะให้ว่าไงต่อแค่สองคำเนี่ยสองความหมายเนี่ยไม่หลุดกรอบก็ติดกรอบเพราะจุดอยู่ในกรอบถ้าบอกว่ากรอบคือระบบธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมก็นอกระบบธรรมชาติดีหมอยไม่ได้เงี้ยก็ถามตัวเองไปมาเนี่ยครับอย่าไปถามใครถามไม่ได้ก็ดูงอกก็ชวนคิดชวนทำชวนถามอย่างเงี้ยใช่ไหมนะโอเคคำว่าบาปก็คงอย่าไปพูดมันก็แล้วกันมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกก็แล้วกันอย่าไปไกลไปกว่านั้นหรือเขาจะว่าไงนะครับโอเคผ่านไปสักหน่อยก็ดีคุณนัทนันแหละโอเคครับคุณสกลนครนะครับหายใจเข้ามากกว่าหายใจออกภาวะแบบนี้ร่างกายจะเป็นอย่างไรครับเข้ามากกว่าออกจะรู้ได้ไงเนาะว่าเข้ามากกว่าออกส่วนทั้งผมอธิบายความนี้นะครับว่า ฟังเลยนะครับการหายใจเข้าและหายใจออกใครก็ตามที่มีความสามารถควบคุมลมหายใจเข้ากับหายใจออกให้เท่ากันเป๊ะผิดเพียงหนึ่งโมเลกุลไม่ได้พูดถึงอากาศต้องพูดถึงอะตอมนะครับผิดเพียงหนึ่งอะตอมไม่ได้ผู้นั้นจะบรรลุทันทีเลยร้องสิครับทำให้มันได้ดูสิ
นะไม่รู้ผมก็ใช้ภาษาตายไปอย่างนี้ครับนั้นถามว่าเข้ามากกว่าออกหรือออกมากกว่าเข้าผมคงตอบแทนใครไม่ได้หรอกพี่เอ้ยนะฮะคุณสกลนครสกลนครมีตรงนั้นภูพานใช่ไหมนะคุณภูพานโอเคนะภูพานเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครนะครับภูพานเทือกเขาภูพานเคยไปเข้าถ้ำไหมนะครับถ้ำภูพานเคยมีถ้ำไหมครับอยากจะได้เข้าถ้ำภูพานเหมือนกันนะสักถ้ำหนึ่งคงจะพิลึกคือถ้ำภูพานนะถ้าเคยถ้ำเข้าถ้ำกับเข้าถ้ำอย่างภูอื่นๆเข้าไปภูพานเนี่ยตั้งแต่สกลนครนะฮะยาวเหยียดไปถึงนู่นนะฮะเขตจังหวัดอุดรนะครับบอกให้ทราบไว้อำเภอสองดาวนั่นนะครับนั่นคือเทือกเขาภูพานนะครับจำหน่อยจากภูพานยาวเหยียดไปถึงอุดรธานีนู่นนะครับเทือกภูเขาภูพานโอเคไหมครับเป็นเทือกเป็นกลุ่มก้อนนะครับภูเขาแถวนั้นไม่ใช่ธรรมดานะให้รู้นี่หลวงพ่อมั่นไปบรรลุธรรมแถวนั้นเยอะแยะไปมั่นฟั่นเสาศีลพวกนี้เท่านั้นนะครับมักจะผ่านอำเภอนักสนจังหวัดสกลนครหมดจังหวัดสกลนครเนี่ยเป็นดินแดนที่เขาเรียกกันว่าดินแดนอรหันต์นะครับจำหน่อยครับเขาเรียกว่าดินแดนของพระอรหันต์นะครับจังหวัดสกลนครเด้อสิบอกให้นะฮะนอนอ๋อตรงตอบแค่นี้ก็พอนะคุณนัทนันเนาะอยากจะรู้ก็เป็นผู้ชายสิเป็นผู้ชายอยากจะรู้นี่เกิดเป็นผู้ชายซะมันจะได้ง่ายดีนะครับลุงเอาช่วยให้ฝนตกอุทัยธานีพูดถึงจังหวัดอุทัยธานีนะพูดถึงห้วยขาแข้งพอพูดถึงห้วยขาแข้งผมจะนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมันมีปีหนึ่งนะฮะห้วยขาแข้งเนี่ยโอ้โหมันร้อนแล้งกันแบบมากๆนะครับไฟป่ากันอุทัยธานีเลยครับวันนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์มาพูดคำว่าผมจำภาษาได้อยู่นะเดี๋ยวนะขวานเดี๋ยวนะเมฆลาล่อแก้วเมฆลาโอเคนะเมฆลาพระองค์พูดถึงเมฆลาพอพระองค์พูดถึงวันนั้นคืนนั้นนะครับรุ่งเช้ามาฝนตกรุ่งเช้าขึ้นมาในฝนตกห้วยขาแข้งก็รอดพ้นจากความแห้งแล้งไปเพียงข้ามคืนเองนะผมก็พยายามที่จะอธิบายว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นผู้ที่มีญาณอย่างรู้นะครับครับมีญาณอย่างรู้เรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับมีญาณอย่างรู้ดินฟ้าอากาศเมื่อเวลาพระองค์พูดแล้วจะเป็นไปตามคำพูดของพระองค์ครับครับน่าสนใจนะก็ทึ่งตรงนั้นครับก็กลับมายังอีกคำนึงก็คือฝนหลวงถ้าพระองค์ได้ควบคุมเพราะมนุษย์ผู้ซึ่งเข้าถึงธรรมชาติจะพูดเรื่องธรรมชาติในโอกาสผิดยากครับบอกให้ทราบไว้มันเป็นเรื่องของญาณอย่างรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องญาณอย่างรู้นะครับเป็นเรื่องของฌานสมาบัติญาณอย่างรู้นั่นเองครับนั่นๆๆ
เป็นลิตอินหนึ่งนะครับเป็นลิตคือพูดแล้วเป็นเช่นนั้นนั่นเองครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตามนี้ลองดูครับสังเกตไหมฮะตอนที่พระองค์ยังดำรงพระชนชีพอยู่พระองค์พูดเรื่องฝนทีไรก็มักจะไม่ผิดสังเกตไหมครับเพราะพระองค์ควบคุมเองสั่งการเองสั่งปิดเปิดสวิตช์ออนออฟเองนะหรือสั่งเครื่องบินขึ้นลงเองแต่ศักยภาพส่วนตัวนั้นนะผมว่าพระองค์อยู่นั่งอยู่เฉยๆนะครับเรื่องญาณเป็นอย่างนั้นครับเรื่องญาณอย่างรู้นะครับในหนึ่งก็เรียกว่าอภิญญานะครับญาณอย่างรู้หรืออภิญญาบอกให้ทราบไว้นะครับนะเป็นอย่างนั้นนะครับญาณอย่างรู้หรืออภิญญาอภิญญาคือความสามารถพิเศษนะครับจำหน่อยคนที่เข้าถึงพระธรรมหรือว่าคนที่บรรลุธรรมท่านจะทำได้นะครับพวกนี้นา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 นเขาทันความคิดเสมอใช่ไหมครับใช่ผู้รู้ธรรมก็จะทันหมดนะครับไปขึ้นชื่อว่าบรรลุธรรมนะครับบรรลุธรรมกับเข้าถึงพระธรรมมันคนละความรู้สึกนะฮะเข้าถึงพระธรรมเนี่ยไต่บันไดขึ้นเข้าถึงพระธรรมเช่นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีถือว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมในแต่ละระดับแต่บรรลุธรรมเนี่ยมันต้องอรหันต์อย่างเดียวถึงจะใช้คำว่าบรรลุได้นะครับไม่ว่าจะบรรลุในเชิงปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติถึงบรรลุครับบรรลุตรงนี้มันหมายความถึงบรรลุความหมายแท้ๆนะก็คือรู้แจ้งโลกรู้ทั้งหมดโลกใบนี้หรือว่าเหนือโลกก็ว่าได้ถ้าโลกมีแค่นี้มันก็ต้องเหนือโลกถึงจะรู้แจ้งโลกได้นี่ถือว่าบรรลุธรรมนะครับบรรลุธรรมชาติก็ว่าได้ฮะเขาบอกว่าธรรมชาติคือโลกใบนี้มันก็ทะลุทะลวงธรรมชาติของโลกใบนี้ที่ว่านี้บรรลุนะมีแต่ชื่อพระอรหันต์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ระดับปัญญาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจากวัฏฏะของโลกใบนี้วัฏฏะแปลว่าหมุนนะครับหมุนวนเวียนกันไปมาอยู่รวมในหลงโจม31ภพภูมินั่นเองก็แปลว่าบุคคลที่บรรลุหลุดพ้นที่ว่านี้ก็ต้องเลย31ภพภูมิไปนะครับภูมิสูงสุดของที่สุดที่มีบันทึกเอาไว้มีชื่อว่าเนวะสัญญานาสัญญาอยู่ในกลุ่มอรูปพรหมหรือว่าขีดสูงสุดเนวะสัญญานาสัญญาต่ำลงมาก็มีอยู่3ชื่อกลุ่มอรูปพรหม3ชื่อผมก็ไม่นั่งไปจำนะครับจำไม่ทำไมมากมายแล้วจำไว้ก็แรงแข็งปราบแก้วดีกันไม่ได้จำไม่ได้ก็แรงแข็งปราบแก้วเดียวกินก็ไม่ได้ผมไม่ได้เกิดมาสั่งสอนผู้คนในรูปแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบอกตัวสุดๆก็มันก็พอแล้วนอกนั้นก็ไปตายตามเอาตามตำราเองก็แล้วกันอยากจะรู้นะครับกลุ่มที่เรียกว่าอรูปพรหมนะครับอรูปพรหมนี้เป็นกลุ่มที่เรียกชื่อว่าอนาคามีเท่านั้นจะไปแตะตรงนั้นได้นะครับอนาคามีเท่านั้นจะแตะกลุ่มคำว่าอรูปพรหมได้นะครับส่วนที่พรหมที่เป็นรูป16ชั้นกลุ่มที่แตะได้คือสกิทาคามีพระสกิทาคามีจะแตะกลุ่มนี้ได้กลุ่มเทวดามีอยู่6ชั้นพระอนาคตพระโสดาบันนี่จะแตะได้จึงจะรู้มันเป็นสภาวะของจิต
ในแต่ละระดับที่มันจะวิวัฒน์ของมันเองวิวัฒน์หรือพัฒนาใช่ไหมวิวัฒนาจิตวิวัฒน์กันแล้วกันถ้าบอกว่าจิตคือธรรมชาติก็ใช่ไหมว่าวิวัฒน์ของมันไปแต่พอเรามันเกินวิวัฒน์ไปมันจะก็จะใสที่ว่าเนี่ยนั่นแปลว่าเข้าถึงอะไรไม่ใช่เข้าถึงพระธรรมนะทีนี้เปลี่ยนคำแล้วนะเข้าถึงพระนิพพานอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเปลี่ยนคำแล้วเปลี่ยนการเข้าถึงเป็นพระนิพพานนะก็คือกลุ่มปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตตินะจะเข้าถึงพระนิพพานได้นะครับแต่ส่วนกลุ่มปัญญาวิมุตติเนี่ยหลุดพ้นเข้าพระนิพพานก็จบไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าหากว่าเจโตวิมุตติเนี่ยเข้าพระนิพพานยังไม่พอยังมาช่วยชาวโลกอีกนะครับช่วยมาทำหน้าที่ช่วยชาวโลกอีกทีนึงนะครับช่วยแล้วล่ะมนุษย์โลกก็แล้วกันสัตว์โลกก็แล้วพืชโลกก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับมาช่วยชีวิตทั้งชีวิตพืชชีวิตสัตว์ในโลกใบนี้อีกทีนึงอีกชั้นหนึ่งนะครับกลุ่มนั้นจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ลองเข้าใจตามที่ลุงเล่าให้ฟังเป็นลำดับลองดูนะครับมันเข้าอะไรกับเซลล์ของท่านได้ไหมเซลล์คือความรู้สึกนะฮะของท่านได้ไหมหรือว่ามันตรงข้ามกันมันต่อต้านกันถ้าร่วมต่อต้านกันอยากจะให้มันเชื่อมโยงก็งับอากาศเข้าเชื่อมโยงใช้ความรู้สึกเป็นตัวเป็นสะพานเดี๋ยวสะพานเชื่อมโยงกันใช้ความรู้สึกของท่านเองนะครับเป็นสะพานจากภาษาลุงออกที่สื่อสารมาให้ได้สดับกันทุกๆท่านทุกๆคนนะครับลุงคะทำไมสมัยนี้เวลาดวงอาทิตย์จะตกแรงกว่าตอนเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ตอบว่าไงเนาะลุงออกลุงออกคะทำไมสมัยนี้เวลาดวงอาทิตย์จะตกแรงกว่าตอนเช้าโอ้โหมันก็แทกกันเลยเนาะที่ว่าแรงแรงกว่าตอนเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตอบไม่ได้ครับยอมตรงนี้คำว่าตกแรงตกค่อยมันคงจะเป็นลักษณะกระแทกนะกระแทกแรงแต่กระแทกค่อยอย่างเงี้ยตอบไม่ได้ครับยอมครับยอมนะไม่รู้ครับนะอย่าดำน้ำคุณเลยไม่รู้ก็บอกไม่รู้ยอมรับสภาพโดยสุดดีคำถามแบบนี้จนได้กล้าวครับเพ่จนได้กล้าวครับโอเคนะคุณAB ก็แล้วกันการที่เราไม่ต้องเกิดแล้วไปนิพพานแล้วจิตและความทรงจำทั้งหมดถือว่าไม่มีแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับมันใสบริสุทธิ์แล้วแปลว่าไม่มีอะไรแล้วไม่มีทั้งพลังงานสสารหรือตัวตนอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมันหมดเกลี้ยงแล้วจ้าพอถึงมันก็หมดแล้วตัวตนก็หมดแล้วความรู้สึกนึกคิดมันหมดเรียบร้อยแล้วจ้า มันหมดแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วนะไปวนๆหมดทุกอนุธาตุแล้วโอเคไหมจึงไม่มาเกิดอีกแล้วนั่นเองครับเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานไปนะครับมีอีกไหมไม่มีเนาะท่านที่อยู่ YouTube นะครับกลับมาถึงทางด้านเฟซจริงๆนะครับรู้สึกว่าจะมีเยอะเห็นพูดผ่านภาพมาเยอะแยะเลยนะโอเคแล้วนะจำนวนครั้งในการงับอากาศต่อวันเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับร่างกายให้สร้างพลังงานบริสุทธิ์เพื่อปกป้องคุ้มครองพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพื่อปกป้องคุ้มครองนะครับเป็นการสลายนะพลังงานบริสุทธิ์พอเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทำหน้าที่สลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายเราไม่ใช่ปกป้องคุ้มครองพลังงานไม่บริสุทธิ์ไว้นะครับเป็นตัวสลายนะครับเขาเรียกว่าตั้งแต่ทำให้แต่ภายในมันแตกตัวภายในมันก็สลายออกวิธีคิดเพื่อสรุปโยนก้อนหินลงไปในน้ำศูนย์กลางจะกระเพื่อมออก
นี่ยแบบนั้นครับศูนย์กลางก็จะเพิ่มมันเป็นรัศมีขึ้นน้ำไปมันสลายไปยังไงเห็นไหมครับวิธีคิดเพื่อสรุปโยนก้อนหินลงไปในน้ำนั่นแหละครับก้อนหินนั่นนะกับที่มันปั๊มนั่นคือจุดนั้นที่เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์พอมันทำงานปุ๊บมันก็กระเพื่อมออกไปโอเคไหมครับให้นึกภาพนั้นให้ได้นะครับคุณกาแล็กซี่นะฮะมีผลไหมครับทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยหรือไม่เกี่ยวกับจำนวนครั้งในบาในการงับอากาศต่อวันหรือว่าร่างกายงับรับพลังงานจำกัดต่อวันต่อคนไม่เท่ากันบางคน 3-4 ครั้งก็เต็มแล้วบางคนก็ต้องทำเยอะๆหน่อยเอาความสบายตัวเป็นหลักตามแต่แมนเขาบอกนะครับอย่าไปฝืนมันทำเองรู้เองมันเหนื่อยก็พักโอเคไหมของแค่นี้ผมว่ามันน่าจะเป็นทักษะตัวเองง่ายๆครับใช่ไหมล่ะมันเป็นทักษะง่ายๆนะมันอยู่ที่ว่าใครบางคนบอกให้ทำแต่ตรงนั้นด้วยนะครับมันจะมีผลตรงนั้นลุงออกบอกให้ทำทำไปจะมีผลนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในใจกลางของโลกแล้วพลังงานความร้อนที่มาจากภูเขาไฟเวลาเย็นตัวกลายเป็นหินลาวาถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไหมครับเพราะเกิดจากแตกตัวจากความร้อนที่สูงมากเมื่อเวลามันกลายมาเป็นหินแล้วนะฮะผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางศูนย์กลางกับใจกลางก็ความหมายเดียวกันนะครับศูนย์กลางของโลกแล้วพลังงานความร้อนที่มาจากภูเขาคำว่าพลังงานความร้อนฟังเนี่ยความร้อนกับพลังงานบริสุทธิ์ถ้าถามผมนะอะไรมันคืออะไรถ้าถามผมนะผมจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ก่อให้เกิดความร้อนความร้อนก่อให้เกิดคำว่าหินกับคำให้เกิดคำว่าลาวานั่นแหละครับแปลว่าร้อนๆนั่นเขาเรียกว่าลาวาแต่เวลามันเย็นมาแล้วนะคงไม่ใช่ลาวามั้งมันคงจะเป็นอย่างอื่นไปแล้วเป็นกรีนิตหินแกรนิตหินเรียกว่ากันไปหินภูเขาไฟว่าไปนะครับแต่ทั้งหมดพอเราออกมาเป็นหินแล้วนะฮะก่อพลังงานก็ยังสะสมอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับพลังงานก็ยังสะสมอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นทุกๆก้อนนั่นแหละเข้าใจไหมครับใช่นะพลังงานสะสมอยู่ในก้อนหินถ้าบอกว่าก้อนหินคือสสารทุกชนิดมีพลังงานแปลว่าพลังงานซ่อนอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นโอเคไหมครับใครจะออกมาใช้ได้โอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจตามกรอบอ้างถึงอยู่ในขณะนี้นะครับเวลาเย็นตัวกลายเป็นหินเวลาเย็นตัวก็แข็งให้เองครับเพราะแข็งนั้นเป็นลาวาไม่ได้นะครับลาวามันต้องยังร้อนๆอยู่นะครับลาวาตรงนั้นนะครับลาวามันเป็นของเหลวครับโอเคคำว่าลาวามันเป็นลักษณะของเหลวของเหลวที่มันร้อนนั่นแหละครับโอเคไหมครับนั่นคือลาวาให้เข้าใจในความหมายของคำว่าลาวาไว้นะครับถ้าเป็นของแข็งก็ไม่ใช่ลาวาเป็นภาษาอื่นไปแล้วนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในก้อนหินก้อนนั้นแหละโอเคไหมครับถ้าหากว่าเอาก้อนหินก้อนนั้นเข้ามาใส่ความร้อนต่อมันก็เป็นลาวาเหมือนเดิมโอเคไหมครับนึกออกไหมเนี่ยใส่ความร้อนเข้าไปอีกทีนึงมันก็ละลายกลายเป็นความร้อนเหลวก็คือลาวานั่นแหละเห็นไหมครับพอเวลามันเจอกับออกซิเจนใช่ไหมภายนอกมันจะไปเป็นสสารรูปใหม่แล้วจ้าพอนึกออกเนาะจบข่าวนะทำไมคนจึงเชื่อกันว่าพลังงานจากวัตถุมงคลสามารถช่วยเขาได้อย่างโน้นอย่างนี้จริงๆแล้วพลังงานพวกนั้นสามารถช่วยได้จริงไหมครับคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในตัวเราถ้าตัวเราไปหยิบสิ่งใดสิ่งนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ตามตัวเราไปหยิบสิ่งที่เรียกว่าวัตถุมงคลมันก็ศักดิ์สิทธิ์ตามย้ำขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าตัวเราทำตัวเราเกิดความศักดิ์สิทธิ์นี่บอกนะทีนี้เกจิอาจารย์เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้และเข้าถึงจึงทำให้เกิดวาจาศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นท่านพ่อคล้ายที่ปากใต้บ้านเองโทษบ้านเรานั่นคือผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์คนหนึ่งซึ่งถูก เล่าขานเป็นตำนานเป็นสตอรี่เอาไว้กับประชาชนชาวใต้ได้พิจารณาพ่อท่านคล้ายใครไหมครับใครก็ตามอยู่เห็นเหตุการณ์นะวันนั้นดูเหมือนกับว่าวัดที่ท่านอยู่กับทางรถไฟรถผ่านบอกดูฉันมึงคอยดูมึงคอยดูรถไฟคันนี้มันจะมาจอดตายอยู่ตรงเนี้ยทำนองนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็ดูอยู่อยู่ห่างกันกี่กิโลที่ว่ารถไฟแล้วก็ต่อหยอดตายอยู่ตรงพอดีเนี่ยนั่นคือลักษณะถือเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์แปลว่าต้องปฏิบัติได้พวกนี้ต้องมีอภิญญานะฮะได้อภิญญานะครับต้องได้อภิญญาอภิญญาเนี่ยอภิญญาคือปัญญาปัญญาคือปัญญาประเสริฐเลิศสิวิไลคืออย่างรู้นั่นเองครับพออย่างรู้ก็กำหนดได้นะท่านพ่อค้าท่านหยิบขี้หมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ทั้งหมดโอเคไหมครับหรือคนหยิบขี้หมาก็ได้หยิบขี้ควายก็ได้นะไอ้ชันหมากก็ได้ก้นบุหรี่ก็ได้หมดแหละโอเคไหมครับพุทธก้นบุหรี่คุยดีไม่ดีไหมเนี่ยก้นบุหรี่งอกคุยดีไม่ดีไหมเนี่ยไม่คุยไม่คุยแล้วมันจะกลายเป็นไม่เหมาะสมไอ้ทำนองเนี่ยพวกก้นบุหรี่ได้หมดเสื้อผ้าพรที่เขาใส่เห็นไหมครับต่างจังหวัดนะสบงจีวรนะไม่รู้ว่าของใครเอาไปห่มหมาขี้เลื่อนมาใส่เขาไม่รู้เสร็จแล้วก็มาแปะแผ่นกระดาษเอาของหลวงพ่อนั้นของหลวงพ่อนี้เห็นไหมมาขังกันเช่นนี้เป็นต้นแล้วแต่จะว่ากันน่าอย่าไปไกลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ที่ตัวมนุษย์เราแน่แน่ถ้ามนุษย์คนนั้นไปทำอะไรก็ได้วัตถุเอาไว้ก็ได้เขาจะทำโดยกายใจจิตของเขาสิ่งนั้นก็พลอยเป็นศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยงงไหมครับ นึกออกไหมครับจริงสิผู้ที่เขามีการบรรลุธรรมเขาไปเบ่งอือที่ไหนโถส้วมตัวนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์แต่บอกให้ทราบไว้นะครับ ไปเยี่ยวไว้ที่ไหนรอยเยี่ยวที่นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์นะไปนั่งไปนอนที่ไหนที่นั่งที่นอนที่นั่นก็ศักดิ์สิทธิ์จำเลยครับเป็นภาษาต้องจำนะครับเรื่องนี้ถ้าอยากจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ต้องจำคำนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งของนั้นๆแต่คนที่เขาบรรลุธรรมเขาพิจารณาก็เป็นสิ่งนั้นอย่างเงี้ยมันกลับไปกลับมาไหมครับที่ว่าคบกันได้ไหมเนี่ยระหว่างท่านกับลุงออก พวกนี้จะคบกันได้ไหมเอ๊คุณเซฟิโรโอเคนะอีกครั้งนึงครับเพื่อให้มันการตีแตกตัดตกทำไมคนจึงเชื่อกันว่าพลังงานจากวัตถุมงคลสามารถช่วยเขาได้อย่างโน้นอย่างนี้จริงๆแล้วพลังงานพวกนั้นมาสามารถช่วยได้จริงไหมช่วยได้ไม่จริงแน่นอนครับ ยกเว้นคนที่เขามีบรรลุธรรมทำสิ่งในตัวของเขาเองแปลว่าเขายื่นให้เองโอเคไหมครับยื่นให้เองด้วยกับมือของเขาเองนั่นจะมีโอกาสจริงเยอะมากนะคนที่นับคนที่รักก็ต้องน้อมน่ะน้อมกายวาจาแบบโยนิโสมนสิการน้อมรับด้วยความเทิดทูนบูชาเลยว่าไปให้มันเซตอัพเข้าไปในร่างกายเราด้วยอย่างนั้นได้รับกับมือ
จึงมีคำว่าถวายไงเออถวายอาหารหวานคาวแด่พระสงฆ์องค์เนนถ้าพระสงฆ์องค์เนนที่ว่านั้นเข้าถึงพระธรรมนะฮะหรือบรรลุธรรมจึงมีคำว่าถวายนะฮะแปลว่านอบน้อมกายว่ากายใจนั่นเองนะแบบโยนิโสมนสิการแล้วก็จะได้คนที่เขาบรรลุธรรมเขาเพียงแค่นึกผ่านนั่นเองครับไอ้สิ่งของที่ถวายมันก็เป็นเพียงแค่สะพานนะถ้าเป็นฝ่ายเพศแม่ก็ผ้ารองอะไรก็ว่ากันไปเพศผู้ก็จับดื้อเนี่ยมันเป็นสะพานมันเป็นของกลางในการถ่ายทอดจะยิบอะไรก็ได้เหมือนกันพอนึกออกนะสำหรับคนที่เขามีสิ่งนี้ถ้าคนที่ไม่มีสิ่งที่ว่านี้มันก็อย่างนั้นแหละเอานะคิดว่ามีก็ได้ครับเออมันก็ได้กับตัวเองนั่นแหละครับที่ว่านะจึงใช้ว่าถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์องค์เนนถวายสังฆทานถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายโอเคไหมครับทีนี้ผู้รับการถวายผู้นั้นเข้าถึงพระธรรมไหมหรือว่าบรรลุธรรมหรือไม่ก็ต้องไม่รู้ว่าต้องไปถามคนนั้นเอาเองก็แล้วถามลุงหงอกไม่ได้หรอกลุงหงอกก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังแค่ตรงนี้ท่านก็ใช้หลักพิจารณาสองหูด้วยเหมือนกันนะในการจะนำมาไปใช้หรือไม่ใช้ประการใดเห็นบ่ถ้าใช้เข้าไปต่อก็แค่นั้นอาหารประเภทไหนที่กินเข้าไปแล้วเกิดการเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานได้ง่ายที่สุดแล้วพวกน้ำตาลทรายของหมักดองเหล้าแอลกอฮอล์น้ำมันเผาผลาญยากไหมคะถ้าถามผมนะน้ำมันเนี่ยง่ายที่สุดอาหารที่กินเข้าไปน้ำมันนี่แหละครับมันจะเผาผลาญง่ายที่สุดคาร์โบไฮเดรตจะเผาผลาญมันจะกลายเป็นพลังงานจะน้อยกว่าน้ำมันจะช้ากว่าน้ำมันนะครับแต่ไม่ใช่กินไปกินน้ำมันเบนซินนะไม่เอานะเออน้ำมันโซดาไม่ใช่นะน้ำมันที่ว่าคือน้ำมันสัตว์เออน้ำมันพืชก็คือว่าถ้าน้ำมันพืชรับได้ทันทีนะพูดปุ๊บไม่ต้องคิดเลยน้ำมันมะพร้าวถ้าน้ำมันพืชนะถ้าน้ำมันปาล์มทีนี้เอาน้ำมันปาล์มคือน้ำมันขวดใช่ไหมเนี่ยหลีกได้หลีกไปนะน้ำมันปาล์มเนี่ยหนีได้หนีเพราะมันมีเคมีกินตรงๆได้ไหมครับน้ำมันปาล์มมีใครกินตรงๆเหมือนน้ำมันมะพร้าวไหมเนี่ยน้ำมันมะพร้าวทุบมาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ด้วยน้ำมันปาล์มทุบมาปุ๊บกินได้ไหมครับโอ้มันขมขื่นจะตายไปใช่ป่ะไม่รู้นะผมก็ไม่เคยลองด้วยน้ำมันปาล์มใช่ไหมใครเคยบ้างก็ลองสิครับน้ำมันปั๊มกินตรงๆไม่ได้หรอกมันขมขื่นมันเฟื่อนมันอะไรก็ไม่รู้แหละผมไม่เคยแต่เขาเล่าให้ฟังต้องมาสกัดการสกัดมาเป็นน้ำมันขวดเนี่ยผ่านกระบวนการเคมีอยู่4ประตูนะ4สเตชันจึงเป็นน้ำมันขวดได้แปลว่าเป็นเคมียุคสมัยก่อนบรรดามีใครแล้วครับกลุ่มมดกลุ่มหมอทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครพูดหรอกเรื่องพวกนี้น้ำมันไอ้ที่มันอ้วนหรือว่าไขมันติดตามเส้นเลือดเพราะว่าไปกินน้ำมันสัตว์เออมันก็แปลว่าใครไม่อยากจะมีไขมันติดตามเส้นเลือดต้องกินน้ำมันพืชนะน้ำมันพืชที่ว่านั้นก็คือน้ำมันพืชที่บรรจุอยู่ในขวดเห็นไหมมันก็จัดกระจายทั่วไปทั่วประเทศน้ำมันขวดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนอย่าไปกินน้ำมันขวดอ้าวนักวิชาการเขาบอกโผล่ดูให้ดีฟังให้ดีนะมันทำไมพอเวลากินน้ำมันสัตว์มันจึงเข้าไปอุดตันไอ้ที่เส้นเลือดทำให้มีโรคเส้นเลือดอุดตันนะสุดท้ายก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดแตกว่าไปเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขาก็มีการทดลองกัน มีตู้เย็นหนึ่งตู้
เดี๋ยวนะในนั้นในห้องฟรีซก็แล้วกันห้องเย็นเอาน้ำมันควายใส่เข้าไปเอาน้ำมันหมูใส่เข้าไปเอาน้ำมันไก่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำมันขวดใส่เข้าไปด้วยเอาใส่ภาชนะเหมือนกันเป๊ะน้ำมันบรรจุขวดน้ำมันหมูน้ำมันไก่น้ำมันควายน้ำมันวัวบรรจุขวดน้ำมันพืชที่เขาว่ากันน่ะน้ำมันขวดเหมือนกันใส่เข้าไปตู้เย็น3ชั่วโมงเปิดออกมา5ชั่วโมงก็ได้เปิดมาปุ๊บส่วนที่เป็นน้ำมันสัตว์แข็งหมดแต่น้ำมันพืชไม่แข็งเลยยังเหลวอยู่เลยอธิบายว่าเห็นไหมล่ะนี่แหละที่คุณไปกินน้ำมันสัตว์มันทำให้เส้นเลือดอุดตันก็ตรงนี้เขาว่านักวิทยาการเนี่ยไม้ใกล้จะเจอลุงออกไม้ใกล้มาเวทนี้เจออะไรรู้ไหมเจอ5นิ้วแล้วครับเจออะไรโกหกชาวบ้านหน้าด่านชาวบ้านก็ยิ่งไม่รู้อยู่แล้วนะชาวบ้านก็เชื่อสิครับมันเห็นตำตาเนี่ยไม่ได้คิดต่อชาวบ้านก็ไม่ได้คิดต่อเออจริงเว้ยมันแข็งตัวยิ่งประเภทผูกเนคไทใส่สูตรมาพูดโอ้โหวางมากหน่อยวางกล้ามหน่อยพูดภาษาไทย1คำภาษาอังกฤษ5คำอย่างเงี้ยโอ้โหขังชิบหายเลยเออให้ผมเป็นคนที่รู้เรื่องของน้ำมันเครื่องมาก่อนใช่ไหมครับรู้จักคำว่าอะไรนะมันอยู่คำหนึ่งยุคสมัยติดตามมากนะเรื่องของน้ำมันเครื่องเนี่ยเอส additive โอเคสาร additive ฟังให้ดีนะครับไอ้น้ำมันพืชที่มันไม่แข็งตัวเขาใส่สารเคมีที่ป้องกันไม่ให้โมเลกุลนะของน้ำมันพืชนี่เกาะกันเป็นก้อนนั่นแหละครับมันก็เลยไม่แข็งตัวเหมือนกับน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เนี่ยน้ำมันเครื่องทุกวันเนี่ยครับของเครื่องยนต์ทุกวันเนี่ยครับมันมีคำว่าซิงเกิลเกรดกับมัลติเกรดยุคสมัยก่อนมันซิงเกิลเกรดคือเกรด30 40 50 60 30มันใส50มันข้นทุกวันนี้มันมัลติเกรดมารวมซะเลยไม่รู้เขามีชื่ออะไรบ้างทุกวันขี้เกียจถามยุคก่อนเนี่ยตามกันทุกเม็ดในพวกนี้นะครับไปจนกระทั่งเรื่องของสแตนดาร์ดของทหารอเมริกันอีกอันหนึ่งนะต่างหากนะครับสแตนดาร์ดของทหารอเมริกันอีกอย่างหนึ่งนะครับสแตนดาร์ดของนาซากับของพาณิชย์มันคนละเรื่องนะให้รู้ไว้มันคนละมาตรฐานนะบอกให้ทราบไว้นะพี่นะอย่าหลงกระแสจนเกินเหตุเกินปัจจัยการตลาดก็ไปแต่การตลาดมันมัลติเกรดสมมติว่านะน้ำมันเครื่องมัลติเกรดนะฮะหิ้วจากกรุงเทพไปเติมอยู่นู่นนะอยู่ที่รัสเซียมันก็ไม่แข็งตัวอยู่ในท่ามกลางความเย็นน้ำมันเครื่องมันก็จะไม่แข็งตัวโอเคเครื่องยนต์อยู่ที่รัสเซียเนี่ยจอดทิ้งไว้ภายใน48ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยถ้าน้ำมันเครื่องไม่ดีนะแข็งตัวหมดสตาร์ทไม่ไปนะพี่เอ๋ยสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่หมุนนะก่อนน้ำมันเป็นน้ำแข็งหมดได้น้ำมันเครื่องจะเหลือหรือเนี่ยมันเย็นไปหมดน้ำมันเครื่องมันดีเกรดมันจะไม่เกาะกันเป็นก้อนโอเคไหมครับเข้าใจตรงนี้ก็ใช้สารเคมีที่เขาเรียกว่าแอดดิทีฟน้ำมันขวดก็เหมือนกันนั่นแหละทีเนี้ยมันนั่งเถียงไว้ทีนี้ไอ้คนที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ยกล้ากินไม่ดีกว่าถูกคนที่เป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยกล้ากินไหมเนี่ยไม่กล้าหรอกก็เหมือนกับหมอเนี่ยกล้ากินยาก็ไม่กล้าเหมือนกันนะรู้ๆอย่างนี้ให้แต่คนอื่นเขากินนะครับเนี่ย
เรื่องนี้นักวิชาการบ้านเราไม่เคยมาพูดจามีแต่จะมาหลอกลวงชาวบ้านล้านถิ่นเกิดไอ้ความจริงน้ำมันอะไรล่ะน้ำมันสัตว์ใช่ไหมที่ว่าเนี่ยอุณหภูมิแค่28องศานี่แต่นะฮะก็ลองสิครับไอ้น้ำมันหมูเนี่ยเจียวทิ้งไว้สิครับเอาทิ้งไว้ในอากาศปกติธรรมดาก็แข็งตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับอุณหภูมิสักเท่าไหร่30องศามันก็ละลายหมดแล้วน้ำมันหมูเนี่ยครับในร่างกายของเราเป็น 37.5 องศาเซลเซียสกินเข้าไปมันจะไปเหลือมันก็ละลายหมดเหลืออะไรอ่ะน้ำมันหมูเนี่ยใช่ไหมครับเพราะนั้นน้ำมันจะย่อยมันเปลี่ยนเป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงได้ง่ายกว่านะน้ำมันขวดเอากรอบความคิดนี่ไปใช้ดูสิครับนักวิชาการมันไม่พูดหรอกพวกนี้นักวิชาการผมใช้คำว่ามันทุกตัวเด้อจี้ไม่สนหรอกใช่ไหมมันมีแต่มาหลอกชาวบ้านเขาแล้วเพิ่มค่าตัวค่ากับตัวเองตั้งสมาคมเหมือนกันนั้นนะครับเห็นไหมวิจารณ์เลยมาหนักคอไปใช่ไหมครับได้เกรงใจไปทำไงแล้วแต่ใครคิดว่าย้อนแย้งมันสิครับมากินดูสิเอากล้ากินไหมนี่ดีกว่าน้ำมันขวดใส่ไว้เลยบอกว่าเอามาเลยใส่เป็นช้อนใส่ไว้เลยดูวันตายเดียวมันก็ไม่กล้าจนได้แล้วโอ้ยพอต้องพูดอย่างนี้แล้วเวลาพูดเนี่ยพูดผ่านคนบ้านเราพูดยังไงดีคนบ้านเราดูทีวีก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละนะนี่จะสาใจโกแมนบอสเพราะฉะนั้นคุณเจนมาถามเนี่ยอาหารประเภทไหนที่กินเข้าไปแล้วเกิดการเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานได้ง่ายที่สุดแล้วพวกน้ำตาลเหมือนกันน้ำตาลก็ไม่รู้ผมที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยผมกินอะไรมันก็เผาผลาญได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลไม่ทรายน้ำตาลทรายกับน้ำตาลน้ำอ้อยผมว่าน้ำอ้อยดีสุดปลูกเป็นต้นๆสิครับในบ้านนะใช่ไหมครับจะต้องทำอะไรก็มาทบเสียเออเอาน้ำมันมาทำเป็นอาหารหวานข้าวก็ปลูกไว้แต่ชานบ้านโถนี่ที่นั่งก้าวข้างหลังเนี่ยมันจะมีอ้อยตาแดงแต่ไม่เคยมากิน จริงเหมือนกันเลยโอเคนะขอให้เราง่ายประกาศเข้าไปสิ่งนั้นถ้ามันตกค้างอยู่ก็จะเผาผลาญง่ายยิ่งขึ้นตัวแค่ในคนไหนที่มีไขมันอุดตันอย่างแดงก็จะเลือดลมจะเดินได้คล่องตัวอาการมึนชาอาการมึนอาการชาจะลดน้อยถอยลงไปเองใช่ไหมครับต้องทำในสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ว่านี้อย่าไปกินมันมากนะกับยาเนี่ยใช่ไหมครับมันโมจะไปกินยาอยู่นั่นแหละครับเสร็จแล้วก็หมอดม้วยพ่อยาจนได้แหละใช่ไหมครับตายไวกว่าเดิมอย่าไปบอกว่าตายช้านะครับกินยาให้ด้วยโอเคนะมีเรื่องเติมไหมนะครับการรู้ทันความคิดเห็นความคิดตัวเองคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้แล้วไม่ยึดถือในปัจจุบันจริงๆต้องรู้ไวขนาดไหนครับรู้ไวเท่ากับความเร็วของแสงอะไรกันนะครับรู้ไวเท่ากับความเร็วของแสงแสงมีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแปลว่าไม่ต้องรู้ไวภายในเศษส่วนร้อยของวินาทีต้องรู้ไวขนาดนั้นความจริงเศษส่วนร้อยยังน้อยไปนะครับ300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีมันเคลื่อนที่ไปปั๊บใช่ไหมครับต่อวินาทีแปลว่าโอ้โหหนึ่งต่อเท่ากับเท่าไหร่แล้วต้องรู้ไว้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามใช่เศษหนึ่งส่วน 300,000 ของวินาทีอย่างนี้ดีกว่าเอาได้ไหมครับของเขาเป็นกิโลของเราเป็นวินาทีไปเลยสิ้นเรื่องไปรู้ขนาดนะมันต้องเป็นภาวะอากาลิโกครับมันต้องไม่มีเวลาเข้ามายึดเหนี่ยวนะครับต้องรู้ในระดับที่เวลาต้องเป็นศูนย์และเซตซีโร่
ไม่มีเวลาเลยครับเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับต้องไวขนาดนั้นนะคำว่ารู้ที่ว่านี้ถ้ารู้ขนาดนี้มันก็ต้องรู้แบบนู่นแบบ enlightenment นะใช่ไหมครับต้องรู้แบบนั้นรู้ขั้นนั้นนะครับไปรู้อย่างพระพุทธเจ้านู่นนะรู้แบบนั้นนะครับ enlightenment ครับจำหน่อยภาษาพวกนี้ถ้าจำได้ก็ลองจำดูนะครับถ้าเราตกไปในภูเขาไฟเราจะไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วใช่ไหมครับเหมือนกับโดนฟ้าผ่าก็ร้องสิพี่ผมไม่เล่นด้วยนะมันต้องร้องโอยก็ไม่ใช่เลยที่ว่าแค่ไปยืนอยู่ปากปล่องบัวก็ไฟมันก็ร้องโอยไปก่อนแล้วตัวเออแปลว่าไม่ใช่นะครับใช่ไม่ได้นะครับนั่นมันไม่ใช่นะครับไอ้ฟ้าผ่าจะมีโอกาสได้ร้องไหมเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ใกล้กองไฟมันร้องก่อนนะพี่เอ๋ยใช่ไหมล่ะครับฟ้าผ่าผมว่าไม่มีสิทธิ์ได้ร้องนะแป๊บจบข่าวเลยนั่นมันเซ็กก็เป็นขั้วหัวใจแล้วนะฟ้าผ่าเพราะว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าสถิตฟ้าแลบก็คือไฟฟ้าสถิตนี่ครับนั่นนะครับเป๊ะก็เป็นขั้วหัวใจจดจบข่าวเลยนั่นถ้ามันไปเอาไว้ว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ได้หมดนะครับห่างไกลหัวใจก็รอดพ้นจากการตายไปซะแต่สิ่งที่เจอฟ้าผ่าตอนนั้นก็ไหม้ไปหมดเลยครับเอาไว้ว่าส่วนไหนล่ะเนี่ยเคไหมพอได้นะคำตอบอย่างนี้พอไปกันต่อได้ไหมครับพออยู่บ้านหลังเดียวกันต่อได้ไหมการวิวัฒนาการของพืชและสัตว์มันวิวัฒนาการด้วยตัวมันเองใช่ไหมครับแล้วแบบไหนที่มนุษย์เอาพืชและสัตว์มาตกแต่งพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อวิวัฒนาการพืชและสัตว์มีผลเสียไหมครับก็พวกนี้แหละครับแต่เวลามันกินมันไม่กินพวกนั้นแหละครับมนุษย์พันธุ์ที่ว่าเนี่ยมันไม่มาคิดมากินไอ้พืชไอ้ตกแต่งพันธุกรรมหรอกผมเชื่อมันงั้นพอๆกับพวกบรรดาท่านที่เป็นเทเพสัตว์ก็ไม่กินยาตามที่ว่านั้นใช่ไหมตัดแต่งพันธุกรรมที่ว่านี้ก็คงไม่แตกต่างกันคงไม่แตกต่างกันเดาเขาของทำนองเดียวกันนะครับพวกนี้จะทำซื้อทำขายกับการพาณิชย์การผลิตยามันทำซื้อทำขายบรรดานายแพทย์นางแพทย์นางสาวบางคนเอามาเป็นเครื่องมือใช่ไหมก็ซื้อขายอยู่วันยังค่ำแหละอย่ามานั่งเถียงดูออกเวลาพูดความจริงให้ฟังอย่ามานั่งเถียงไปมาทำไมจริงไม่จริงที่ว่าถ้าจริงก็เป็นบุญของหูท่านที่ได้สดับถ้าไม่จริงก็ลุงหมอก็คงไม่ต้องรับผลของมันเองใช่ไหมครับจบยังเนี่ยความคิดหรือคนที่คิดมากจะทำให้เส้นเลือดอุดตันตีบตันหรือเส้นเลือดในสมองแตกได้ไหมครับคิดมากไม่หรอกครับไม่มีใครคิดมากเกินกว่าลุงหมอรู้ไหมลุงหมอคิดกันโหจนกระทั่งไม่มีช่องให้คิดเลยเวลาคิดคำว่าคิดมากคิดเล็กคิดน้อยไอ้คำสองคำก็ยังมานั่งคิดกันอย่างเช่นคำอะไรน้อยเดี๋ยววันนี้ก็จดเอาไว้นั่นนะมีสองคำอยากจะเดินไปเอาบ้างกันนั่นเห็นว่าไม่ใช่สาระกระดาษเล็กเห็นว่าไม่ใช่สารเขียนนะจริงๆนะเนี่ยนะแปลไทยเป็นไทยพระอาทิตย์เต็ดตกแดดแรงกว่าตอนพระอาทิตย์ขึ้นอ๋อคำว่าแรงค่อยตรงนี้โอเคดูสิใช่ป่ะเขียนมาจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะแล้วผมทำเลยนี่ไงปิดเสียงกับเสียงปิดอะไรถูกอะไรผิดอย่างนี้ดูสิผมเหมือนชาวโลกก็ที่ใหม่เลยแค่นี้ผมก็มานั่งคิดนะว่าเอาจริงนะปิดเสียงกับเสียงปิดเรื่องโทรศัพท์ไม่ใช่หรอกครับไอ้เรื่องนี้เครื่องนี้
เมื่อกี้ก็โทรมีโทรศัพท์เข้ามาเครื่องนี้มันไม่ดังผมก็ควานหามันอยู่เรื่อยมีแต่เสียงสั่นยิ่งๆนิดเดียวเองแต่อาการสั่นแทบจะไม่ได้แทบจะไม่รู้สึกซ้ำไปนึกในใจจะไว้ทำไมวะเนี่ยคนโทรมาไม่รู้เรื่องเลยพอเปิดดูทีหลังอ้าวเฮ้ยมันใช้ไม่ได้ก็เลยมานั่งเปิดไปเปิดมาปิดเสียงกับเสียงปิดมันคืออะไรกันปิดเสียงกับเสียงปิดอะไรถูกอะไรผิดแต่ผมตอบผมได้แล้วล่ะครับคนนี้แต่เห็นว่าไม่ใช่สาระที่นำมาผ่านจอให้ฟังเนี่ยคำสองคำผมก็มานั่งเอางี้ดีกว่าเวลาไปข้างทางขับรถไปเนี่ยทางกำลังก่อสร้างกับกำลังสร้างทางข้างหน้าคือยังไปไม่ถึงทางกำลังก่อสร้างหรือว่ากำลังสร้างทางทางกำลังก่อสร้างมันใช้ไม่ได้เลยทางที่ไหนมันจะทำมันเองได้ก็หลักภาษาไทยบอกทางกำลังก่อสร้างถูกตามหลักภาษาไทยก็ถึงบอกว่ามันยากตรงนี้แหละครับมันไม่เข้าใจทางกำลังก่อสร้างหรือคำว่ากำลังก่อสร้างทางถ้าผมเลือกผมต้องเลือกว่าข้างหน้ากำลังก่อสร้างทางไม่ใช่ทางกำลังก่อสร้างเนี่ยเราคิดคำสองคำเล่นๆไม่รู้ผมมันเป็นคนอย่างนั้นน่ะจะบอกว่าคิดเล็กคิดน้อยก็ว่าได้ผมก็เลือกสิ่งที่ผมถนัดสิครับมาสื่อสารต่อเพราะจะมันถึงยากเหมือนกับว่ารักษากำจัดเนี่ยครับแล้วคุณเคยกับรักษาโรคนู่นนี่นั่นก็รักษามันทีเนี้ยมันปีไหนจะหายมันไม่ได้แตกเป็นความหมายให้มันชัดนะครับยกแค่นี้เองนะฮะพยายามตีให้แตกครับภาษาเนี่ยถ้าตีภาษาคำแรกไม่แตกมันไปต่อไม่ได้จริงๆครับแล้วมันคนพูดคนละทางทีเนี้ยแล้วปีไหนจะเข้าใจกันไปได้เห็นไหมครับมันสำคัญมากนะครับภาษาคือคำเริ่มต้นคำแรกนี่สำคัญที่สุดนะครับจะทำอะไรกับใครต้องคำแรกให้ชัดนะฮะจะไปต่อยังไงไม่งั้นไปคนละทางนะไปได้แต่มันไปคนละทางที่สุดก็ทะเลาะกันบอกให้ทราบกันแล้วกันพวกเราแอลกอฮอล์ทำให้เกิดความร้อนร่างกายเกิดการเบิร์นเผาผลาญไขมันในเส้นเลือดได้ไหมครับทำให้เลือดลมเดินดีใช่ไหมครับก็เขาว่าอีกเหรอจะเนี่ยถ้าได้กินแล้วมีประโยชน์ไหมครับไม่รู้ผมไม่เคยยั่วยุให้ใครกินเหล้านะ ผมรู้ว่ากินแล้วมันเมา กินแล้วเมากินไม่ทำแมวทำไมวะเนี่ยผมก็สรุปคำนั้นมาเลย กินเหล้ากินเบียร์กินแล้วเมากินไปทำโทษทีสุภาพกินไม่ทำหาได้ไหมวะเนี่ยผมก็สรุปว่าคำเดียวผมก็ไม่กินมันก็ได้เอาทีนี้เขาว่าคนที่อยู่เมืองหนาวรัสเซียเขาเรียกชื่อเรียกนะวอลกี้เหรอเล่าเขาวอสกาวอสกามันเป็นเล่าประจำชาติก็ไม่ใช่เลยวอลก้าวอลก้านั่นกินเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นในหัวใจมันทำงานเร็วขึ้นทำงานเร็วขึ้นทำงานแรงขึ้นผลิตพลังงานความร้อนในตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นคือเขาตรงนั้นเนี่ยมันแดดร้อนๆเนี่ยแล้วก็ชักตาตั้งทำนองนี้นะครับโอเคไหมหรือไม่แต่ญี่ปุ่นเขามีอะไรนะเล่าสาเกเขาต้องนะครับเล่าสาเกก็แข็งไม่รู้ใครกินเหล้าก็เขาก็เชิญเอาทยาสายผมรู้ว่ากินแล้วเมาผมก็สรุปได้ผมจะไปกินไปทำไมใช่ไหมใช่ไหมอย่างเวลาสูบยาเนี่ยมันเมาไหมเนี่ยเมาจะสูบไปทำไมวะเนี่ยก็มันไม่เมาก็สูบไปเสียเอาไอ้ทำนองเนี่ยใครสูบเมาก็จะไปสูบเนี่ย โอเคนะเรื่องเราก็คงไม่วิจารณ์นะครับคุณหุ่นยนต์เอ๋ยนะครับถ้าท่านบอกว่าดีท่านก็ท้องไปเถอะครับ ผมว่าไม่ดีผมก็แต่ไปแต่มันก็จบแล้วโอเคไหมครับ
อีกนิดนึงนะตัวนี้สำคัญความคิดหรือคนที่คิดมากจะทำให้เส้นเลือดอุดตันตีบตันคิดมากไม่แน่นอนนะครับบรรดาผมคิดมากผมไม่มันตีบตันตรงไหนสมองผมแตกหรือเปล่ามันก็ไม่แตกเรื่องคิดมากผมว่าผมไม่หย่อนกอดใครนะครับคิดมากแต่ผมสะบัดทิ้งเร็วกันคิดมากผมก็ทิ้งเร็วมันก็ไม่ติดตามตัวผมไปนะครับก็จะคิดมาก3ปียังคิดอยู่คำเดิมอยู่โอ้ยไม่เอาละครับผมเมื่อวานนี้เสียงหายคำถามนี้เสียงหายคุณชัยวิชิตถามว่าไงครับถามมาใหม่ครับคุณชัยวิชิตคุณคมธนัทคุณนรพคินกำลังชมอยู่แล้วคุณคมธนัทความจริงลองติดต่อมาหน่อยนะคุณคมธนัทนะครับผมติดต่อมาหลายครั้งแล้วคุณคมธนัทไม่เจอนะครับโอเคไหมคุณชัยวิชิตรู้แล้วคำถามโอเคเจอแล้วครับการรู้เท่าทันความคิดเห็นความคิดตัวเองคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้แล้วไม่ยึดถือปัจจุบันจริงๆต้องรู้ไวขนาดไหนครับผมตอบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไวเท่ากับความเร็วของแสงนะครับถึงจะหยุดได้คือหยุดเวลาเนี่ยนะผมทำไม่ได้หรอกครับหยุดเวลาเนี่ยมันมี8,000 ล้านคนอย่างมีสักหนึ่งคนอยู่ทำได้นะครับหยุดเวลาเนี่ยอากาลิโกหยุดเวลาเรียกว่าเวลาเซตซีโร่ 8,000 ล้านคนจะมีสักหนึ่งคนนะครับถึงจะทำได้นะฮะเพราะว่าพวกนี้เป็นอัตโนมัตินะครับโอเคนะภาวะอากาลิโกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้นะฮะก็พยายามทำตัวเองให้มันหยุดเวลาให้ได้เถอะครับวิธีคิดก็เข้าโครงสร้างนั่นเองความเร็วกับระยะทางหันด้วยเวลาเข้าโครงสร้างตอนที่ผมเริ่มคิดพวกนี้ผมก็คิดโครงสร้างเนี่ยความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลามันจำสูตรนี่แต่เวลาไปเจอคำถามเป็นโจทย์นะแทนค่าสูตรไม่เป็นเลยโอ้โหยอมมันถึงเรียนเขาไม่ได้ก็คือตรงนี้มาถึงวันนี้โอ้ยสบายเลยตีแต่งหมดมันจะไม่ยากอะไรทำส่วนเป็นศูนย์ทำยังไงทีนี้ก็หยุดเวลาสิครับทำเวลาเป็นศูนย์ยังไงอะไรถ้าไม่ใช่อาการิโกใช่ไหมถ้าส่วนเป็นศูนย์ปุ๊บทุกอย่างมันก็จะเป็นอะไรมันเป็นค่าคงที่หมดดีกว่าทุกอย่างเป็นศูนย์หมดความเร็วก็เป็นศูนย์ระยะทางก็เป็นศูนย์ศูนย์ที่ว่ามันก็อาการิโกหมดอย่างเดียวก็เป็นค่าคงที่จบเลยเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้คณิตศาสตร์ก็ทำไม่ได้แน่นอนเพราะนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์อย่ามานั่งขี้คุยเจอคำถามงอกงงทุกรายแหละครับตายทุกรายตายยังเครียดด้วยตั้ง22เอาไว้หารด้วยเสร็จก็ไม่ลงตัวแล้วอย่ามานั่งขี้คุยไม่งั้นจะมีเลยสมการอยู่ข้างหลัง EMC สแควร์จะไปสู้ L เท่ากับ ME ได้ไงวะมันเล็กกว่า L เท่ากับ ME ถึงเยอะถึงแยะสมการอยู่ข้างหลังเนี่ยสังเกตสิครับต้องหัดสังเกตหน่อยพี่สังเกตไปหน่อยฟังด้วยพิจารณาด้วยนะอย่ามาเชื่อลุงงอกได้ไหมมีทั้งอย่าโง่มีทั้งอย่าเชื่อมีเห็นเสร็จสับโอเคเนาะโอเคทำไมเวลาโรคเราจึงทำไมเวลาโรคเราจะเริญถึงขีดสุดต้องถูกทำลายด้วยระเบิดนิวเคลียร์ทุกครั้งก็มนุษย์มันแย่งชิงกันไม่อยากให้ใครได้ดีอย่างเช่นนะวันนี้คนที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีคนอื่นก็ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะอะไรนะคือคนอื่นก็อยากจะเป็นนายกเขาแย่งกันอยู่อย่างนี้ครับทำนองนี้นะครับ
ใช่ไหมก็เหมือนกันนี่แหละครับเป็นเรื่องของโลกใบนี้นะครับพอเข้าใจในบทบาทของโลกแล้วแล้วก็ไม่ติดยึดสิ่งที่เขาเถียงกันทะเลาะกันมันก็เรื่องของเขาแต่เราก็ใช้หลักของเราเรารู้นะเขาเถียงเรื่องอะไรแล้วก็มองไปยังประโยชน์ส่วนรวมเขาพูดคำนี้อนาคตส่วนรวมจะเกิดนะเราวินิจฉัยได้ไหมล่ะถ้าวินิจฉัยไว้เดี๋ยวไว้ใส่ใจเอาไว้คราวหน้าเลือกใหม่ค่อยว่ากันอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ก็ไปตามกฎกติกาอย่าฝืนกฎกติกาของบ้านของเมืองนะครับอะไรก็ได้ปรับตัวหน่อยครับปรับตัวหน่อยอย่าไปฝืนให้รู้ทันก็พอเราก็จะมีความสุขกันทั้งการบ้านการเมืองก็รู้เขาใช่ไหมครับอย่าหูไปนาตาไปไร่ฟังน้อยผู้ฟังคือผู้ได้ผู้ดูคือผู้ได้ต้องคิดอย่างนั้นนะครับส่วนหนึ่งมากด้วยนะผู้ฟังก็เครื่องหูก็ดูเครื่องตาเราก็หูใครหูมันก็ตาใครตามันนะครับผมก็ไปรูปแบบนั้นทันทีเลยครับจำไว้ล่ะโอเคนะหวังว่าคงจะฟังกันทันวันนี้ยินดีด้วยทุกท่านครับที่อยู่ในหน้าเฟซนะฮะส่วนทางด้าน YouTube ก็เหมือนกันนะครับต้องดูและฟังทุกวันค่ะเวลานอนก็ฟังจนหลับค่ะและรับพนักงานทุกวันค่ะด้วยความยินดีนะคุณสมใจไม่พอนะสมกายด้วยนะกาสมกายสมใจสมกายด้วยนะกาแล้วก็มีสมจิตด้วยป่ะเนี่ยสมจิตไม่มีมีแต่สมใจโอเคนะหมดข่าวนะจบข่าวนะครับสรุปก็คือด้วยความยินดีทุกท่านนะครับที่อยู่หน้าจอทั้งเฟซและ YouTube นะครับ Instagram หรือ Twitter ก็อีกกรอบหนึ่งนะครับคนบ้านเราไม่ค่อยจะใช้สักเลยแต่คนอยู่ต่างประเทศเขาใช้กันนะครับตรงนี้ที่ว่าเนี่ย ต่อไปเข้าบ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้อย่าลืมนะทำอะไรเนาะพรุ่งนี้ก็ทำไว้ก็แต่แล้วแต่ท่านกันแล้วกันงานใครงานมันหน้าที่ใครหน้าที่มันสิทธิใครสิทธิมันอำนาจใครอำนาจมันแต่ใช้อย่าให้ปนกันนะครับผมเป็นห่วงคนที่ใช้อำนาจกับหน้าที่มักจะแบ่งไม่ออกนะครับมีเพียงหน้าที่ก็จะบอกว่าตัวเองมีอำนาจนั่นแหละครับจำหน่อยครับอำนาจอยู่ที่ลายเซ็นนะครับจำด้วยครับอนุมัติไม่อนุมัตินั่นคือผู้ที่ใช้อำนาจนั่นคือผู้ที่ใช้อำนาจนะครับผู้ที่ใช้อำนาจนั้นก็ถ้าหากว่าไม่รู้จักคำว่าหน้าที่สวยอีกตามเคยมันก็เลยกลายเป็นมันไปทับสิทธิ์ผู้อื่นหมดคนที่ไม่รู้จักหน้าที่อำนาจนั้นมันจะไปล้ำสิทธิ์ผู้อื่นหมดนะครับอันตรายนะฮะยุคนี้สมัยนี้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะแยกได้นะพี่นะบอกให้ทราบไหมนะครับระวังเข้ามาถอนงอกทีหลังนะใดๆก็พิจารณาให้เรียบร้อยทุกวันนี้เขามีไม่ใช่เด้อ157 157รู้อะไรไหมครับคืออะไร157ระวังเจอ157นะครับนะๆๆอยู่เฉยก็เจอ157ไม่ทำงานก็เจอ157บอกก็ทราบกันได้อยู่เฉยเจอ157นั้นการมีอำนาจจะคิดว่าง่ายนะครับทุกวันนี้ไม่ใช่อำนาจใช้อำนาจผิดก็เจอ157โอ้ยเพราะฉะนั้นพยายามที่สร้างเงื่อนไขไงฮะสร้างเงื่อนไขมันเยอะๆยากๆให้ชาวบ้านโง่ต่อไปแล้วเขาคิดว่ามันใช่ก็เชิญได้พัทยาใสลุงหอกไม่เกี่ยวลุงหอกเกินสิ่งต่างๆอยู่แล้วส่วนตัวนะที่ว่าเนี่ยโอเคก็ขอให้ประกอบสมาชิกชอบตามปกติให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอแน่นอนนะครับคนที่จะประกอบอาชีพได้ตามปกติผู้นั้นต้องมีความแข็งแรงนะครับสุขภาพต้องดีใช่ไหมล่ะถ้าคนหนึ่งกระตันที่สุขภาพไม่ดีง่ายประกาศตามบริบทหรือตามสไตล์ใจเต้นแมนไปนะก็จะช่วยให้ร่างกายดีแข็งแรงขึ้นแต่นำไปประกอบสมาชีพชอบได้อย่างร่าเริงแจ่มใสทำงานได้ตลอดวันตลอดคืนเท่าที่งานที่มันมีแต่ละวันนะครับโอเคนะครับ
แล้วก็อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินแห่งชาติรวมทั้งประเทศชาติเราไว้ด้วยนะครับต้องช่วยงานด้านความมั่นคงของชาตินะครับเป็นหูเป็นตาให้กับความมั่นคงของชาติไว้ด้วยช่วยเป็นหูเป็นตาทางฝ่ายตำรวจทางฝ่ายทหารนะครับเป็นหลักของบ้านเมืองนะครับอย่าไปรังเกียจครับมนุษย์เราอยู่ในการเกณฑ์รังเกียจกันมันก็ไม่ดีแน่หาทางช่วยกันละกันนะครับมนุษย์มีคุณธรรมทุกคนแหละมีเมตตาธรรมทุกคนแหละครับมีทุกคนสัตว์ทุกตัวก็มีเมตตาธรรมคุณธรรมนั้นแหละครับแต่มันใช้ส่วนไหนล่ะเห็นไหมครับอย่าไปคิดว่าสิ่งไม่ดีทั้งหมดมันไม่ได้ดีก็มีเอาดีมาใช้ก็แค่นั้นเองแยกแยะให้ได้แล้วเราก็จะมีความสุขกันทุกชั่วนาตาปีว่าไปใช่ไหมครับส่วนดินฟ้าอากาศที่มันจะร้อนแรงต่างๆก็ปรับตัวสักหน่อยนึงระยะนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเฉพาะบ้านเราบ้านเขาก็เป็นกันเยอะแยะแต่เราต้องเข้าใจให้ได้แล้วเราก็จะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมากกว่าที่มันมีอยู่โอเคไหมครับสรุปก็คือทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินสำคัญที่หามาได้นะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกข้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภูแตงคิวเวรบิ๊กจบข่าวครับผม